ไนท์อัปเดตคืนนี้ช่วงบิ๊กทอล์กเจาะลึกบัวขาวปะทะอี้หลงศึกมวยไทยจีนหยุดโลกพูดคุยกับบัวขาวกับการฟิตซ้อมครั้งใหญ่ก่อนขึ้นสังเวียนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วิกไนท์อัปเดตนะครับอัปเดตทุกเรื่องราวข่าวสารและกระแสสังคมฮะพบกันอย่างนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสและศุกร์4 ทุ่มครึ่งทางช่อง1 Workpoint ครับค่ะคุณผู้ชมคะพี่กอล์ฟคะตอนนี้กระแสฮอตที่คนกำลังพูดถึงอย่างมากแล้วก็รอชมเรียกว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีเลยก็ว่าได้นะคะระหว่างมวยไทยแล้วก็มวยแบบเซาลินนะมวยกังฟูนั่นเองระหว่างพี่บัวขาวของเราบัวขาวบัญชาเมฆนะคะแล้วก็อี้หลงผู้ท้าชิงจากจีนนี่เขาฝึกฝนอย่างหนักจากเซาลินเลยนะคะจะมาเจอกันจะเป็นยังไงWorkpointของเราจะมีการถ่ายทอดสดให้ได้ชมพรุ่งนี้แล้วนะคะวันเสาร์ที่6 มิถุนายนค่ะตั้งแต่2 ทุ่มเป็นต้นไปค่ะเอาละฮะซึ่งก่อนหน้านี้นะคุณบัวขาวเนี่ยนะครับเคยขึ้นชกกับนักชกชาวจีนมาแล้วนะครั้งนึงนะฮะเมื่อวันที่2 พฤษภาคมที่ผ่านมากับเหยียนบินจำกันได้ไหมนะฮะสุดท้ายนะครับคุณบัวขาวก็ป้องกันแชมป์เอาไว้ได้สำเร็จด้วยนะฮะทางทีมงานของเราเนี่ยก็ไปติดตามนะฮะรายละเอียดนะครับเจาะลึกกันเลยทีเดียวค่ะเราได้ชมความฟิตไปแล้วครั้งนึงนะคะแหมแกมั่นใจว่าจะชนะน็อกด้วยใช่ไหมครับทีนี้ล่าสุดใกล้เข้ามาแล้วนะคะทีมงานของเราก็ไปสัมภาษณ์พี่บัวขาวกันต่อนะคะคราวนี้เนี่ยฟิตหนักจัดเต็มขนาดไหนแล้วก็ตอนนี้มีแนวทางที่จะรับมือกับอี้หลงยังไงบ้างรวมทั้งความรู้สึกหลังจากที่ไปเอาชนะเหยียนบินมาได้นะคะเราส่งน้องเต้ยไปค่ะโรจกรทูปศรีนะคะลงพื้นที่ไปที่ค่ายบัญชาเมฆไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเต้ไปอยู่กับเจ้าของฉายาดำ .com นะครับเจ้าของสุดยอดมวยไทยแห่งยุคแล้วครับสวัสดีครับพี่บัวขาวครับสวัสดีครับเจอกันรอบที่2ครับผมขอแสดงความยินดีก่อนเลยกับแชมป์ที่ผ่านมาครับผมขอบคุณครับทีนี้ขอเท้าความไปก่อนเนาะครับครั้งที่แล้วที่ไปต่อยคือต่อยกับเหยียนบินนักชกชาวจีนครับผมความรู้สึกตอนนั้นพอได้แชมป์แล้วเป็นไงบ้างก็จริงๆแล้วเราก็การเตรียมตัวบอกตรงครั้งที่แล้วนะครับก็อาจจะทุกคนอาจจะดูแล้วอาจจะตื่นเต้นไปด้วยอย่างที่ใครที่คนได้รับชมนะครับแล้วก็เราก็ได้ผ่านมาเพราะว่าหนึ่งอันที่เราชกครั้งนี้แล้วการที่ซ้อมเราก็โอเคมั่นใจนะครับพอเราไปขึ้นจริงๆแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่คิดแล้วก็อีกอย่างนึงเราก็เลี้ยววิธีเราไม่ได้คิดว่าเราเลี้ยววิธีไปตรงนั้นด้วยพอไปคิดแล้วก็สเต็ปอาจจะการเคลื่อนไหวหรือการออกอาวุธเนี่ยอาจจะช้าไปลงนิดนึงครับแล้วทีนี้ตอนแฟนคลับหลายคนเนาะจากประเทศไทยเขาก็ตื่นเต้นในยกที่3ครับตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นพี่มองตรงมาคองตัวรอดอย่างเดียวเลยมาคองตัวรอดอย่างเดียวลูกเกิดอาจารย์บาดเจ็บนะครับที่ขาก็เลยรู้สึกว่าเอายังไงดีอะไรเงี้ยก็เลยทำให้รู้สึกว่าคองตัวดีก่อนดีกว่าแล้วอาการบาดเจ็บที่ขาข้างไหนนะครับข้างขวาครับข้างขวาตอนนี้เป็นยังไงบ้างอาการก็ตอนนี้ก็นะครับก็เตรียมลุยต่ออีกแล้วก็คือสามารถชกได้แล้วตอนนี้ครับผมกลับมาพวกเราก็เข้ารักษากันเต็มที่เลยครับตอนนี้ครับพี่บัวขาวครับอี้หลงกูรูมาสเตอร์กังฟูอันดับหนึ่งของประเทศจีนประกาศท้ากับเราครับในการชกนะครับในครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างครับกดดันขนาดไหนไหมพี่ก็มันก็ไม่ได้กดดันเพราะว่าเราก็อยู่ที่เฮ้ยมันจะชกในรูปแบบไหนและชกแบบไหนนะครับก็เราเขาแต่ว่าเขาลุงเจคนนี้เขาก็ประกาศกูรูทาบทามมานานพอสมควรแล้วแหละนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ลงรอยกันสักทีพอเนี่ยครับวันที่6นะครับที่จะถึงเนี่ยลงร้อยกันละนะครับก็จะได้รู้ว่าการที่เขาทับทามมาหรือกุลุมาเนี่ยจะเป็นยังไงครับเรียกได้ว่าเป็นการเผชิญหน้ากันครับระหว่างแม่ไม้มวยไทยกับกังฟูวัดเซาหลินพี่บุคคามีการศึกษาในเรื่องของแนวทางการต่อสู้ของคู่แข่งบ้างไหมครับก็แน่นอนครับก็สิ่งที่เราเคยชกมาหรือว่าผ่านๆมาดูก็เคยเห็นเขาชกมาพอสมควรแล้วก็ได้ติดตามนะครับทางเทปวิดีโออะไรต่างๆก็โอเคก็ได้รู้เหลี่ยมแล้วรู้เชิงของเขามาพอสมควรนะครับอันนี้ก็คิดว่าในการพิชซ้อมในครั้งนี้ก็อาจจะทำให้คนไทยได้มันอย่างแน่นอนแล้วที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับอี้หลงนะครับได้มีการได้ไปชกนะครับกับคนไทยมาแล้วนั่นคือพี่สุดสาครผลที่คือพี่สุดสาครชนะแล้วจากการชกครั้งนั้นทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมวยไทยของเรามันนำแน่นอนมีความมั่นใจขนาดไหนครับจริงๆแล้วก็ผมคิดว่าในแม่ไม้มวยไทยก็ไม่แพ้ชาติใดอยู่แล้วนะอยู่ที่เราจะใช้เดียวแก้สถานการณ์นั้นได้แค่ไหนผมคิดว่า
จะใช้ไม้ไม้เมืองไทยนี่แหละจะไปขยำ จะไปสู้เขาอย่างเต็มที่ครับผมพูดถึงกติกากันบ้างครับพี่บัวขาวครับครั้งนี้มีความแตกต่างหรือพิเศษยังไงบ้างไหมครับกติกาเนี่ยก็คือเราก็ตั้งขึ้นมามันอาจจะสไตล์คิกบ็อกซิ่งอะไรต่างๆห้ามใช้ศอกขึ้นมากติกานี้คือยังห้ามใช้ศอกห้ามใช้ศอกเหมือนเดิมแล้วมีห้ามอาวุธส่วนไหนของร่างกายเพราะอาวุธส่วนอื่นๆอาจจะเรื่องที่เขาอาจจะตีได้พอสมควรแต่ไม่เต็มร้อยการที่เขาจำกัดในเรื่องของการออกอาวุธอย่างเงี้ยมาครับมันมีผลต่อการชกของเราไหมครับจริงๆแล้วมีผลไหมถ้าเกิดว่าพูดตรงๆนะถ้าเกิดมีสองมันก็โอเคยังอุ่นใจยังเฮ้ยถ้าเกิดมันสถานการณ์แบบพลิกผันอาจจะเรายังใช้สองได้หรือว่าอาจจะช่วยแก้สถานการณ์ได้นะครับแต่ว่าครั้งนี้อาจจะยกเลิกใช้สองแล้วก็อาจจะหนักๆใจนิดนึงแล้วก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นใช้แบบเอาตัวพลิกแผลงหรือเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นได้คุณผู้ชมครับนี่นอกเหนือจากฉายาดำ .com นะครับยังมีอีกหนึ่งฉายานะครับของผู้ชายคนนี้ครับนั่นก็คือเจ้าแห่งการชนะน็อกครับครั้งนี้ครับพี่ครับบอกทุกคนหน่อยเลยว่าจะน็อกยกที่เท่าไหร่ครับก็ไม่อยากจะพูดนะครับอยากจะให้เร็วที่สุดยิ่งดีครับแต่ครั้งนี้ก็เชื่อว่าจะมีสามารถชนะน็อกได้ก็คือทำเต็มที่เนาะเต็มที่ครับเพราะว่าเราก็เตรียมอาวุธที่แบบรุนแรงไปอย่างเต็มที่เลยครับผมจากการไปเปิดตัวครั้งที่ผ่านมานะครับกับเหยียนบินทำให้พี่มีแฟนคลับที่ประเทศจีนเยอะมากครับแล้วครั้งนี้เชื่อว่า100ล้านกว่าคนครับที่ประเทศจีนรอชมแมตช์สำคัญนี้อยู่รู้สึกไงบ้างครับทั้งแฟนคลับยี่หลงหรือแฟนคลับผมที่อยู่ประเทศจีนเหมือนกันนะครับก็ยังไงก็ต้องติดตามดูให้ได้ว่าวันนั้นจะเป็นยังไงผลการจะเป็นยังไงอย่าลืมนะครับว่าสามารถติดตามให้กำลังใจนะครับพี่บัวขาวได้นะครับกับการชกในครั้งนี้เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีเนาะครับระหว่างมวยไทยกับกังฟูเซาหลินนะครับใครจะอยู่ใครจะไปนะครับทางช่อง1 Workpoint นะครับจะมีการถ่ายทอดสดจากเมืองเจิ้งโจวประเทศจีนนะครับในวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา2ทุ่มตรงเป็นต้นไปอย่าลืมนะครับว่าคนไทยกำลังใจสำคัญที่สุดเลยครับถูกต้องครับครั้งนี้ชนะใช่ไหมพี่ต้องชนะอย่างแน่นอน yes ชนะแน่นอนครับการที่ผมซ้อมมาเป็นแม่ไม้ล้วนๆเป็นแม่ไม้มวยไทยล้วนๆผมจะเอาแม่ไม้มวยไทยนี่แหละหลอกล่อแล้วก็เอาลูกแม่ไม้มวยไทยแต่ละลูกสอนเชิงอีหลงให้ดูอย่างแน่นอนก็ต้องบอกว่าพร้อมเต็มที่เหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะมีการได้รับบาดเจ็บมาเล็กน้อยนิดๆหน่อยๆแต่ก็ค่อนข้างพร้อมทีเดียวนะครับแต่ก็ประมาทอี้หลงไม่ได้นะใช่แล้วเขาเป็นกังฟูมาสเตอร์ของเมืองจีนเลยทีเดียวเขามานิ่งๆแข็งๆด้วยนะไม่เป็นไรของเราเตะหนักต่อยก็หนักแต่กติกานี่ดินั่นสิโอ้โหต้องมีพิเศษนะฮะเขาบอกว่าห้ามคุณบัวขาวเนี่ยใช้ศอกคุณคิดดูเดี๋ยวบัวขาวต้องมาคอยคำนวณนะจะชกต้องคิดก่อนป่ะโอ้โหแสดงว่าบัวขาวนี่คือแบบต้องซ้อมหนักนะแล้วก็ต้องมีกลยุทธ์ทีนี้โค้ชล่ะโค้ชก็ต้องรับศึกหนักเหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังในมุมมองของโค้ชบ้างดีกว่าของพี่บัวขาวนะคะว่าตอนนี้เนี่ยคิดกลยุทธ์จะไปรับมือกับอี้หลงยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะครับด้วยการในวิกไนท์อัปเดตนะคะพูดคุยกันต่อถึงศึกครั้งใหญ่ที่จะเป็นการประกาศศักดานะคะความเก่งกาจของมวยไทยปะทะกับมวยเซาหลินมวยกังฟูนะคะระหว่างนักชกบัวขาวบัญชาเมฆจากไทยของเรานะคะแล้วก็อี้หลงจากแดนมังกรโอ้โหแต่ละคนนี่ไม่น้อยหน้ากันเลยนะคะช่วงที่แล้วเราเห็นความฟิตนะคะของพี่บัวขาวไปแล้วครับผมนะคะต้องบอกว่าคือพร้อมมากคุณบัวขาวนี่พร้อมมากแต่ผมว่าผมแอบห่วงคุณบัวขาวนะทำไมอ่ะกลัวจะท่องกติกาผิดนะเนี่ยเดี๋ยวต้องมาลุ้นการเพราะ Workpoint ถ่ายทอดสดแน่นอนนะคะเสาร์นี้แล้ว2ทุ่มเป็นต้นไปนะคะทางช่อง1 Workpoint ค่ะแหมแต่ละเวทีของเขานี่กติกาไม่เหมือนกันเลยนะเป็นนักมวยนี่ยากนะช่วงที่แล้วนะฮะคุยกับคุณบัวขาวไปแล้วนะนะฮะว่าพร้อมขนาดไหนนะครับช่วงนี้เราไปฟังซิว่าฝั่งโค้ชนะฮะของคุณบัวขาวเนี่ยเตรียมตัวรับมือขนาดไหนเชิญเลยครับแล้วพูดถึงอาการบาดเจ็บของพี่บัวขาวพี่ขาข้างขวาเนาะตอนนี้สภาพ
ความพร้อมเป็นยังไงบ้างครับอาการบาดเจ็บมันตรงนี้มันเป็นแค่ผมว่าไม่ได้เป็นที่ข้อไม่ได้เป็นที่เอ็นเป็นที่กล้ามเนื้อเลยหรือกระดูกต้นนิดหน่อยคือไม่ได้เป็นหนักใช่ครับแล้วก็รักษาตั้งแต่ดีขึ้นหายดีขึ้นตั้งแต่อาทิตย์ต้นอาทิตย์แรกครับครับก็ดูแลตั้งแต่ออกจากเวทีมาแล้วดูแลแล้วก็รักษาอย่างทันท่วงทีครับอย่างนี้พูดถึงความพร้อมของร่างกายนับจากวันนี้เป็นต้นไปก่อนขึ้นชก 100% พร้อมขนาดไหนน่าพร้อมกว่าครั้งที่แล้วครับโอ้โหคุณเดี๋ยวครั้งที่แล้วอีกเหรอต้องพร้อมเขาเรียกว่าต้องพร้อมกว่าครั้งที่แล้วครับในฐานะของหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับเรามีการเตรียมกลยุทธ์วางแผนวิธีการจัดการกับอีหลงยังไงบ้างครับให้กับพี่บัวขาวงวดนี้ก็ถ้าต้องเพิ่มเข้าไปก็คือต้องเพิ่มกับทุกด้านครับแต่ว่าในส่วนของงวดนี้ก็จะพิเศษในเรื่องของสภาพร่างกายความแข็งแรงก็ลองดูจากเทียบหุ่นหรือร่างกายจากคราวที่แล้วคราวนี้ดูว่าเขาจะเพิ่มกว่าคราวที่แล้วเพราะว่าต้องมีการเล่นเวทเสริมมากขึ้นกว่าเดิมครับนอกเหนือจากที่แบบฟิตร่างกายคือเบิร์นปกติแล้วใช่ครับต้องเล่นเวทด้วยเสริมกล้ามเนื้อเงี้ยเหรอครับใช่ครับในฐานะของเราเนี่ยที่เราช่ำชองในการดูมวยมาตลอดคิดว่าทางเมืองของเรามีแนวโน้มได้เปลี่ยนไปเสียเปรียบยังไงบ้างถ้ามองในส่วนเราเองนะก็ในเรื่องของเชิงมวยเนี่ยหรือว่ารูปมวยเราจะเป็นมวยมากกว่าแต่ว่าทางเขาอาจจะได้เหมือนต่อยในบ้านแล้วก็คนเชียร์เยอะแล้วก็เหมือนความแข็งแรงด้วยช่วยให้กำลังใจกับศึกแห่งศักดิ์ศรีครั้งนี้อีกสักครั้งหนึ่งครับเพราะว่านานๆจะได้ดูพี่บัวขาวต่อยอย่างนี้สักทีครับเพราะฉะนั้นนะครับติดตามชมได้นะครับทางช่อง1 Workpoint นะครับในวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา2ทุ่มตรงเป็นต้นไปถ่ายทอดสดจากเมืองเจิ้งโจวประเทศจีนนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ยิ้มมากๆเลยครับขอบคุณครับชนะแน่นอนครับอย่าอย่าลืมให้กำลังใจบัวขาวในศึกแห่งศักดิ์ศรีมวยไทยปะทะกังฟูวัดสลินในเสาร์ที่6มิถุนายนนี้ทางช่อง1 Workpoint ที่นี่ที่เดียว SSSS ร้อยเจอกันโซ่เอาแล้วโค้ชบอกนะฮะพร้อม 100% นะฮะมั่นใจมากผมนี่จะรอดูใช่นะฮะจะรอดูว่าเอ๊ะอี้หลงเนี่ยระหว่างที่ชกไปเนี่ยจะมีแบบยืนมึนๆปล่อยให้ต่อยอีกมั้ยเออรอดูอยู่นะเนี่ยพี่บัวขาวของเราจะแบบหมดพลังหรือเปล่าแต่ดูแล้วนี่มา 100% เลยนะขอให้แฟนชาวไทยส่งแรงใจไปเชียร์กันด้วยเสาร์นี้ถ่ายทอดสดนะคะทกกันที่เมืองเจิ้งโจวจากประเทศจีนนะคะก็ชมกันแน่นอนเสาร์นี้6มิถุนายนนะคะ2ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง1 Workpoint ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะเอาละฮะตอนนี้เราพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันครับช่วงนี้มาอัปเดตความยิ่งใหญ่ความน่าภูมิใจของ Thailand Pavilion ใน Expo Milano 2015กันนะคะนายโอรันพิทักษ์ค่ะที่ว่าดีกรมส่งเสริมการเกษตรและนายอุปถัมภ์นิสิตสุขเจริญนะคะผู้บริหารกิจการร่วมค้า Workright ได้ให้การต้อนรับค่ะนายปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะและนายดนุชาสินทวานนท์รองเลขาธิการกปร.ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมอาคารแสดงประเทศไทยThailand Pavilion ในงาน Expo Milano 2015ที่อิตาลีนะคะที่เมืองมิลานค่ะซึ่งได้มีการเยี่ยมชมการจัดแสดงอาคารของประเทศไทยทั้ง5โซนพร้อมทั้งรับชมการแสดงโชว์ศิลปะวัฒนธรรมประจำอาคารแสดงด้วยค่ะในปีนี้นะคะอาคารแสดงประเทศไทยหรือว่า Thailand Pavilion ตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ร่วมแสดงให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงขีดความสามารถและความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในฐานะครัวของโลกค่ะซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยในทุกกระบวนการมีสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมีอาหารแปรรูปที่ได้มาตรฐานและทั่วโลกให้การยอมรับค่ะทางนี้อาคารแสดงประเทศไทยได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติในการเยี่ยมชมเป็นอย่างมากเลยนะคะมีผู้เข้าชมงานเนี่ยประมาณวันละ 16,000 คนเลยทีเดียวค่ะครับผมเอาละฮะและอย่าลืมนะครับวันเสาร์นี้นะฮะไม่จำเป็นนะอย่าออกจากบ้านแต่ถ้าว่ามีธุระจริงๆนะฮะออกไปได้ครับแต่ว่า 5:00 น.ปุ๊บรีบกลับมาเลยใช่เพราะว่ามีโปรแกรมเพชรโปรแกรมทองรออยู่นะฮะตั้งแต่5โมงเย็นปุ๊บเปิดทีวีค้างไว้เลยฮะนะครับ6โมงเย็นเป็นต้นไปนะฮะชมคอนเสิร์ตจากชิงช้าสวรรค์ไม้ทองคำนะฮะ2ซีซั่นเข้ามาแบทเทิลกันใช่นะครับแล้วก็ต่อด้วยมวยนะ2ทุ่มปั๊บ
อี้หลงบัวขาวมาเลยโอ้ไม่ต้องไปไหนถ้ากลับไม่ทันดูผ่านแอปผ่านแอป Workpoint TV ได้นะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเวลาหมดแล้ววันนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าพี่กรจากออนนรินนะคะและเครื่องประดับจากอีโลฮิมค่ะแล้วเจอกันใหม่ฮะทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสและศุกร์นะครับ4ทุ่มครึ่งทางช่อง1 Workpoint กับ Weeknight Update วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจำบ่ได้จริงๆคนไหนนอสาวบ้า